ถึงเวลาที่เราต้องลุยกันต่อแล้วนะครับกับ Age of Empire Definitive Edition เนาะในตัวเนื้อหาแคมเปญ Glory of Greece นะครับ The Mediterranean climate of the Peloponnese region ก็คลิปแรกเลยแหละเกมสร้างฐานที่ผมชอบมากเนาะย้อนกลับไปนะครับก็ปกติเราเล่นภาค2ในช่องย้อนมาภาคแรกแต่ละภาคก็จะมีเรื่องราวภารกิจเนื้อหาของเกมตามประวัติศาสตร์ที่อิงมาอยู่แล้วเนาะเขาก็จะแบ่งเป็นหมวดๆไปอยู่แล้วนะครับเรามาเริ่มที่ยุคกรีกันก่อนเลยนะครับมาฝากเนื้อฝากตัวไว้ละกันตรงนี้เนาะโอเคเริ่มมาเนี่ยด่านนี้เขาให้เราทำลายศัตรูนะครับทำลายฟาร์มศัตรูให้หมดในขณะเดียวกันก็ต้องสร้างฟาร์มตัวเองให้ได้5ฟาร์มนะครับซึ่งนั่นไม่ใช่จะใช่ปัญหาเยอะทำไมเจอสีเหลืองแล้วล่ะเข้าเลยโอเคระวังครับมีคนใกล้ตายวิ่งจู๊กเอาโอเคขอบคุณฮะเราต้องหาที่อยู่ก่อนใช่การจะสร้างฟาร์มเจอสางสีเหลืองเอาเลยฮะตรงนี้เข้าเลยครับแบบนั้นแหละแล้วก็มันกำลังจะลงบ้านเพิ่มเลยยาเป็นช่วงยุคหินนะครับตอนนี้ยุคแรกของเราสำรวจแมปก่อนว่าที่นี่เหมาะเลยนะฮะถ้ามีทะเลแถวนี้ด้วยก็ยิ่งดีเบอร์รี่สับไม้เยี่ยมมีแอ่งปลาเรียบร้อยงั้นลงเป็นทาวน์เซ็นเตอร์ครับผมตั้งตัดสินใจละนี่แหละทางผมเรามาแย่งที่เขาศัตรูจะมีเหมือนเหลืองน้ำตาลนะแล้วแดงนะนะพูดถึงแดงมันมาเดินเล่นเลยใจเย็นทุกคนจะเก็บเบอร์รี่ก็เอามีข้างบนนี้ด้วยหรือนี่งั้นก็ลงแหล่งเก็บเบอร์รี่ก่อนเลยข้างล่างก็มีครับที่เราเก็บไม้แล้วก็ประชากรเหมือนยังไม่พอใช่ต้องสร้างบ้านเพื่อที่จะสร้างชาวบ้านเพิ่มด้วยก็ต้องการไม้กว่านี้หน่อยไม้เยอะกว่านี้นิดนึงนะกันไม่ได้โอเคเขาจะไปเก็บเบอร์รี่อัตโนมัติเลยชาวบ้านเนี่ยถ้าดูจากถ้าเทียบจากภาค2แล้วเนี่ยมันจะเพิ่มน้อยกว่านะครับ1ลังต่อ4คนเนาะแล้วก็จริงจะมีตัวตัวเรียวด้วยนะเล่นมาหมดแล้วนะครับก็เห็นถึงความแตกต่างอยู่เหมือนกันคือบางอย่างที่เหมือนกันแล้วก็แตกต่างกันปนๆกันไปนะครับเอาเป็นว่าโอเคอันนี้ก็พยายามขยายบ้านเพื่อรองรับชาวบ้านก่อนนะให้เขาได้ออกมาตัดไม้ก่อนเพราะว่าเราขาดไม้นะครับอาหารก็มันไปลงที่ชาวบ้านหมดแล้วให้มันเทรนรัวๆเลยเมื่อไหร่จะพังเนี่ยอีกร้อยกว่าฐานศัตรูก็ไม่รู้ว่าอยู่ไหนเหมือนกันนี่ก็เป็นครั้งแรกที่ผมมาเล่นด่านนี้เลยนะครับไปเล่นแค่ตัวฝึกสอนมาเฉยๆนะแคมเปญจริงๆนี่เพิ่งมาแตะเลยนะบ้านนี้ยังสร้างไม่เสร็จเดี๋ยวค่อยๆให้เขาเคลียร์ไป6คนแล้วเนาะกำลังดีครับที่เหลือไปเบอร์รี่ฮะมาให้เรารัวเพราะว่าเดี๋ยวเราจะไปเคลียร์ข้างบนต่อแบ่งๆกันใช่แล้วก็ศัตรูก็จะเป็นประเทศกรีกหมดเลยนะทั้ง4คนกรีกชนกรีกกันครับสงครามกรีกดีๆเนี่ยค่อยไล่นะครับแบ่งมา1คนเนาะไม้น่าจะพอละผมจะลงท่าเรือเพราะมีแอ่งปลาตรงนั้นนะประชากรเต็มไว้เลยยังไม่ทันได้ตั้งตัวเลยเรียบร้อยหนึ่งสองสามสี่ห้าหนึ่งคนต่อหนึ่งทุ่มเหลืออีกหนึ่งเรียบร้อยแล้วก็ข้างล่างนี้ต่อเลยครับส่วนตรงนี้มันเป็นแอ่งเล็กๆชาวบ้านเก็บไปก่อนแล้วกันประมงไปดูไกลๆต้องการไม้ไม่พอตอนนี้เหมือนเนื้อเริ่มล้นเริ่มเยอะกว่าไม้แล้วครับอาจจะต้องหันมาเก็บไม้ถ้าจะเปลี่ยนเข้ายุคเครื่องมือจากยุคหินเป็นเครื่องมือใช้เนื้อ500นะครับตอนนี้เราเน้นชาวบ้านกันไม้6ขอไม้เป็นสัก7แล้วก็ชาวบ้านเต็มเลยเราจะให้เขามาเก็บปลาใจเย็นเพื่อนนี่ก็ไปไล่เขานอนตายก็นอนโผล่เลยฮะก็มาละเมินแบบนั้นเสียวฐานเหมือนกันนะ
สักหนึ่งรอบคนบนน้ำนั่นมันส่งคนมาเดินลาดตะเวนแล้วก็เรือประมงครับเฮ้ยอะไรเนี่ย What the fuck ไม่ใช่ละไม่ใช่ละไม่ใช่ละโหมันจะมาลงท่าเรือตรงนี้เลยครับเองกล้ามากถามจริงอ๋อตรงนั้นก็มีเดี๋ยวผมตกใจกับสิ่งที่มันทำมากเลยครับเบอร์รี่ชาวบ้านโหมันกล้าเดินเข้ามาสร้างฐานท่าเรือตรงนี้เลยเหรออย่างกล้าแบบไม่สนใจเลยนี่มีฐานเพื่อนเรามีฐานเราสร้างอยู่รอบๆอะไรอย่างนั้นสามร้อยแล้วครับผมจะลงเป็นบาร์แหลกนะฮะตอนนี้นั่นไม่ไหมละอย่าบอกแล้วที่มันจะส่งคนมาสร้างท่าเรือมันเดินมาแบบชิวเลยอ่ะน่ากลัววะน่ากลัวมากอะไรเนี่ยนี่เล่นระดับมอระดับปานกลางนะครับภาค2เนี่ยมีระดับความยากให้5ระดับเอ้ย3ระดับง่ายปานกลางยากจบแต่ภาค1มีระดับความยากให้5ระดับนะครับที่ผมเล่นระดับ3นะระดับทั่วไปมาตรฐานดูสิ่งที่เกมมันมอบให้สิโอ้ตรงนี้ก็มีนี่ตั้งหลักไม่ทันเลยโอเคเดี๋ยวนะผมจะรอเปลี่ยนยุคโอเคเราจะเปลี่ยนยุคละหลังจากสร้างอีก1คนเสร็จแล้วก็ล่าสัตว์นะครับได้แล้วเบอร์รี่หมดแล้วนะฮะเก็บไม้ไป11แล้วนี่สองคนแล้วก็ลงตรงนี้เลยเพราะว่าต้องสังเกตดีว่าปกติเนี่ยถ้าเป็นแกลเลอรี่เนี่ยจะเก็บได้เฉพาะเบอร์รี่กับพวกที่เป็นฟาร์มนะครับแต่ถ้าเป็นพวกสัตว์ที่เราฆ่าหินที่เราเก็บไม้อะไรเงี้ยหินแร่ไม้ก็จะลงไปที่สตอเรจที่ตัวนี้เนาะนี่คือความต่างจากภาค2ภาค2ก็จะแบ่งชัดเจนเนาะแต่ภาคแรกแบ่งแบบแอบงงนิดนึงแต่ฐานเข้าน้อยกว่านะเองแบกไปเลยเนี่ยไกลเลยเพื่อนมันสร้างจนเสร็จจนได้อะเดี๋ยวมันเอาจนเสร็จครับแล้วเดี๋ยวถ้าเกิดมันสร้างเรือมาออกมาตรงนี้ล่ะมันเกิดมันสร้างเรือลบมาล่ะทุบด่วนเลยว้าวกล้ามาก AI สุดกล้ากำลังอัพอยู่นะครับใกล้เสร็จแล้วเราจะเปลี่ยนจากยุคหินไปยุคเครื่องมือแล้วครับเข้าสู่ยุคเครื่องมือแล้วจะมีเดี๋ยวผมอัพเกรดมาเอาชาวบ้านมาอีกแล้วอย่าบอกว่าจะเอามาซ่อมอ่ะตบมันโอ้กล้ามากอ่ะมันกล้ามากอ่ะยอมรับในความกล้ามันไอ้นี่เหมือนเขาตื่นอ้อมแล้วเนี่ยโอ้ไม่แกทำยังไม่ดีแน่เก็บสัตว์มีให้ล่าเหรอนู่นอุ้ยไกลแต่ก็ต้องล่าโอเคสวยแล้วก็ครับแมนจะมีอีกตัวหนึ่งมาแล้วครับเป็นสลิงเกอร์เนาะนี่เขาจะเหมือนใช้หนังสติ๊กนะครับบ้านเต็ม32เต็มไวมากอาหารต้องรีบสร้างฟาร์มนะครับเพราะว่าเนื้ออะไรเริ่มหมดแล้วใช่ถ้าจะฟาร์มได้ก็ต้องสร้างตลาดก่อนนะครับโอเคมั้ยเอาตลาดก่อนแล้วก็ธนูแล้วก็ม้าโอเคหายต่อเริ่มไกลแล้วเรามาตรงนี้ยังขาดหินอยู่เลยเดี๋ยวนะไปดูแมปรอบๆแป๊บนึงครับเราต้องตามหาหินให้เจอแบ่งกันไปดูแล้วก็ฐานศัตรูด้วยจะไปดูฐานมันไปอยู่ไหนแต่มันมาจากทางซ้ายนะธนูมาม้ามาอย่างนิดหน่อยนะครับตลาดได้แล้วมันก็จะเป็นฟาร์มเนาะผลิตเนื้อแบบไม่รู้จบใช่มาร์คกำแพงเมืองครับแล้วก็วอชทาวเวอร์เอาไว้สร้างเป็นป้อมตรงนั้นเนื้อไม่มีแล้วไกลมากอะกวางหนีไปนู่น
เขาต้องเดินไกลเลยสุดๆมาสร้างฟาร์มแล้วจะสบายใจกว่าโอเคเนื้อเต็มแล้วคนเต็มคนเต็มตลาดครับอัปเกรดนะตลาดจะเป็นตลาดในภาคหนึ่งจะเป็นการอัปเกรดแทนเนาะเก็บไม้เร็วเก็บแร่เร็วอะไรเงี้ยครับแล้วเป็นตลาดภาค2จะไม่เทรดเนาะภาคแรกจะเป็นการเทรดได้เฉพาะทางเรือเท่านั้นครับมันจะดูแบบยุ่งยากน้อยกว่าเล่นง่ายกว่านะภาคแรกนะครับถ้าเทียบกับภาค2โอเคแล้วก็ตัวสตอเรจพีทก็จะมีอัปเกรดขึ้นมานะครับเป็นอัปเกราะนะฮะให้เพื่อนๆเราถึกขึ้นเนาะแต่ละประเภทผมก็จะแบ่งเขาอัพจะได้เร็วๆในขณะเดียวกันก็จะสร้างทีมไปด้วยนะเนื้อมี12ไม้11โอเคสิสุฝั่งนั้นไม่มีเห็นกวางเฮ้ยเห็นกวางตายฐานอยู่แถวนั้นเหรอเฮ้ยโอเคฟาดไล่มันแสดงว่าฐานอยู่แถวนี้ครับเราเจอหินแล้วเราต้องไปแย่งหินศัตรูเหรอส่งคนไประดับหนึ่งแล้วก็ต้องมีการบ้านด้วยนะเราส่งคนไปกันก่อนแล้วก็ชาวบ้านสักสองคนแล้วกันจะไปขนไปเก็บหินมันครับนี่มันเดินอ้อมขึ้นไปฮะฐานอยู่แถวนี้เนี่ยส่งไปชาวบ้านมาเอาม้าไล่รู้เรื่อง50เหลืออีก3คนนี่จะเต็มแล้วนะครับประชากรจะเต็มแล้วเดี๋ยวนะผมจะลองสุดลงอีกหลังนึงไม่แน่ใจว่าได้มากกว่าหรือเปล่าถ้ามันมากกว่า50ได้ก็จะดีนะเต็ม50เนาะโอเคงั้น2คนนี้ไปช่วยเก็บหินเลยผมจะเอาหินมาสร้างป้อมพวกทาวเวอร์ครับสร้างหอคอยเอาไว้เก็บหินเอาให้กันบ้านกันอะไรนะมาเริ่มส่งคนมาครับระวังฮะถอยมาโอเคนี่มันไล่ล่าเนื้อกันที่บ้านก็เอาไม่ใช่แล้วครับกำแพงด่วนเลยฮะกำแพงเมืองแล้วภาคแรกไม่มีประตูนะครับผมจะไปจะต้องเว้นช่องว่างเองนะไม่งั้นเดี๋ยวเพื่อนเราจะออกไม่ได้โอเคค่อยสร้างสุดๆมีว่างงานหนึ่งครับคนเฮ้ยตายหมดเลยใจเย็นมันมารัวๆเลยจะยังไม่ได้ตั้งคีรัตเลยครับมันมากันรัวๆแล้วโหนะโอเคกันไว้สร้างต่อเพื่อนสร้างต่ออย่าช้านะมีเลข3กันบ้านใช่มาอีกหนึ่งเดี๋ยวเราจะลงหอกันบ้านนะครับสัก2หอไปเลยงั้นมันดูท่าแล้วมันได้เวลาของมันแล้วมันมาแล้วรัวเลยนี่ขนาดเล่นแค่ระดับปานกลางนะประมงเริ่มตันโอเคครับสู้ๆเอ็งไปไหนเนี่ยอย่าเหิมเกริมมากชาวบ้านผมก็เหมือนกันอะไรของมันเนี่ยข้างบนไม่นะโอเคทุกคนลงมาครับนั่นก็ว่าแล้วเราเจอสีน้ำตาลด้วยนะแสดงว่า2ฐานอยู่ใกล้กันตรงนี้คนจะมีสัก1ฐานถอยมาเราก็จะมีสัก1หอตบธนูมัน
ไม่ไหวจะเคลียร์จริงๆเลยเอาขึ้นไปอีกคนดีกว่าหนึ่งหอหนึ่งหอมันดึกมันจะบุกแถวนี้รัวมากครับผมก็เลยอยากจะได้สักหอหนึ่งจนกว่าหินเราจะหมดตอนแรกก็ว่าจะเก็บหินไว้สร้างหอที่อื่นแต่ดูดิมารัวๆเลยเราก็ตัดชาวบ้านมันรวมกันนะครับมันจะได้ไม่ต้องเอาเนื้อไปลงแล้วมันจะได้ไม่ต้องสร้างกำลังเสริมได้เพราะป้อมแค่2ป้อมน่าจะกันบ้านได้แหละแล้วเหมือนกับว่าข้างบนนะครับกันไว้ได้รัวๆเลยมันเลยไม่มีใครบุกบ้านแล้วโอเคงั้นบ้านน่าจะสงบแล้วนะอัพทุกอย่างที่จะอัพได้แล้วนะเต็มแล้วครับเนื้อว่างงาน3คนปลาหมดไม้เลยอีก2คนสร้างป้อมม้าเราลุยแล้วแกก็เข้าเลยเมื่อกี้ผมเห็นชาวบ้านเดินเข้าไปด้วยนะกันนะชาวบ้านเดินเข้าไปด้วยออกมาเพื่อนโอเคข้างล่างเรียบร้อยเอาวอชชาวเวอร์ก่อนป้อมกันกำลังเสริมแป๊บนึงลุยเลยเจ็ดเยี่ยมแกอย่าไปไกลสิเฮ้ยเหลือแค่นี้ถอยก่อนผมหมดไวมากแค่ป้อมประการป้อมเดียวนะนี่ครับมันจะเข้าไม่ได้เดี๋ยวเรากันนะเราควรจะกันตรงนี้สักป้อมนึงปิดทางมันปิดด้วยรั้วดีกว่าครับแต่รั้วก็ใช้หินนี่ไม่ดีกว่าเรื่องไม่ตรงนั้นเลยครับเอาวอชทาวเวอร์รีบสร้างใจเย็นนะใจเย็นนะรอมารอมามันก็เอาซับปวดเลยเหมือนกันมาข้างบนแล้วผมมีความสร้างใหม่รัวๆครับผมยอมรับในความอันนี้ของมันกันนะมันก็ไม่ยอมแพ้รัวๆนะครับใช่ใช่ใช่มาดูมีการสร้างใหม่ขึ้นรัวๆเหมือนกันลุยลุยลุยถ้าเราเสียดายเนาะมันยังไม่มีตัวรถใสรถหินรถอะไรอย่างเงี้ยครับรถยนต์หินที่เราเคยใช้ยังไม่มีนะด่านนี้มันเป็นด่านแรกๆเลยนะครับมันให้แค่นี้จริงๆอัปเกรดไปยุคต่อไปได้ไหมไม่ได้แล้วครับสูงสุดแค่ยุคที่2เองเราอยู่แค่ยุคเครื่องมือเนาะมันมีสร้างจากข้างบนเราตามหาฐานทาวเซ็นเตอร์ก่อนชาวบ้านออกไปรัวเลยครับนะมาตรงนี้พอแล้วบ้าแล้วก็ขับแมนของมันก็ลงรวมกันชาวบ้านเราล่ะชาวบ้านเราเก็บไม้รอแล้วหินเหลือ300หินมีจำกัดไป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 ต้องเติมเรื่อยๆครับเนี่ยมีชาวบ้านเดินแว บไปแวบมาเนี่ยไหนหาชาวเซ็นเตอร์เจอนะเราต้องหาฐานแม่มครับวิ่งหาเลยมีตรงไหนอีกหอนึงจริงๆค่าทำลายหอไปอะถ้าไอชาวบ้านยังอยู่อะมันสร้างเพิ่มเลยโอ้ครับเอาบาแหลกมันก่อนแล้วกัน AI สตูดิสเกินไปอะตัววิ่งหาจะสร้างฐานห่างกันมากหายากนะเจ้าอย่ายืนนิ่งสิเจอแล้วครับเยี่ยมปนชาวบ้านปนชาวบ้านอย่าให้มันเก็บของอย่าให้มันเก็บตังอย่าให้มันเก็บทรัพยากรเลยครับ
นั่นแหละนั่นแหละแค่นี้มันก็สร้างชาวบ้านไม่ได้แล้วลุยเลยลุยเลยลุยนึงก่อนมันดูเก็บชาวบ้านนั่นแหละมันก็จะพยายามเก็บเนื้อเก็บอะไรเราจะไม่ให้มันเก็บนะครับรถรถกดมันตัดทุกทางเขาว่าอะไรทำไมมารัวโอเคนี่มีหินตรงนี้ด้วยเจอแหล่งหินใหม่เอสหายไปเก็บหินครับเก็บหินนั่นแหละไอ้พวกบ้านนี่ไม่เท่าไหร่ละผมว่าเอาทาวเซ็นเตอร์ก่อนเพื่อนทาวเซ็นเตอร์ก่อนนี่เลยตัวดีมันสร้างแล้วอันนี้เรามีฟาร์มเป็นของตัวเอง8ฟาร์มเขาจะคอยอย่างน้อย5ฟาร์มนะแต่ฟาร์มที่บ้านเราล้นหลามนะครับโอเคป่าถางป่าหลุดไปนี่แล้วเอ้าสงสารคนอื่นบ้างเขาวิ่งไกลนี่นั่นแหละไล่ขึ้นไปเรียบร้อยครับสีแดงถีบฆ่าแล้วฮะหมดสิทธิ์แล้วครับผมถ้าสีแดงถีบฆ่าแบบนี้มันก็ทำอะไรไม่ได้แล้วเหลือสีน้ำตาลครับใช่ขึ้นไปตอนแรกก็ว่าจะแบ่งหมดหมู่ตอนนี้ไม่แบ่งนะทีเดียวไปเลยเหรอมันรัวเกินสีน้ำตาลเดี๋ยวคิดจะกวนเลยจะเอาใช่ไหมเดี๋ยวเราเอาชาวบ้านไปคนจะไปให้เขารอสร้างวอชทาวเวอร์ตรงกลางฐานนี่มีความเนียนทิ่มแทงนั่นแหละมันอยู่กระจายเจอแล้วครับผมมีความอยู่แบบกระจายแล้วก็พยายามเน้นนักธนูนะตามมาลงวอชทาวเวอร์ตรงกลางบ้านเลยครับดูนี่มันจะว่ายังไงนะเข้าเลยครับนั่นแหละครับวอชทาวเวอร์ตรงนี้เลยโอ้โหมีการส่งเอาชาวบ้านมาตีครับดู AI นะเล่นแต่กับคนเล่นเลยบ้าเฮ้ยชาวบ้านมาขับมันกลัวว่าถ้าวอชทาวเวอร์สร้างเสร็จเนี่ยไม่ต้องเสร็จครับจบเกมซะก่อนมันเขากดยอมผมรู้สึกเหมือนศัตรูกดยอมแพ้สีน้ำตาลรู้ว่าสู้ไม่ได้ใช่ฐานแม่ฐานอะไรเขายังอยู่เลยครับแต่เขารู้ว่าตัวเขาสู้ไม่ได้เขากดยอมแพ้เลยยกของขาวเย่เป็นเวลาอันนี้นะครับผมแล้วเดี๋ยวเรามาดูกันต่อด่านต่อไปครับสวัสดีครับ